เคยรับราชการทหารนะครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาฟูลไทม์นะครับตอนนี้ซักซ้อมเพื่อเตรียมตัวไปแข่งรายการ Iron Man ชิงแชมป์โลกนะครับที่เซาท์แอฟริกาครับผมสำหรับผมกีฬานะครับกีฬาคือสิ่งที่สร้างความมีวินัยให้กับชีวิตของเรานะครับสร้างความอดทนนะครับสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็สร้างจิตใจให้เรามีภูมิคุ้มกันที่เหนือขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับสำหรับผมกีฬามันคือสิ่งพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วกีฬาเนี่ยสำหรับผมมันก็คือการต่อสู้กับตัวเองในทุกๆวันนะครับต่อสู้กับจิตใจตัวเองต่อสู้กับสภาพร่างกายตัวเองที่อ่อนล้านะครับเพื่อเราข้ามขีดจำกัดนั้นไปให้ได้นะครับอันนี้คือเสน่ห์ของมันครับก็เป้าหมายนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากชนะตัวเองนะครับชนะใจตัวเองให้ได้นะครับก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายไปให้ได้เหมือนในการแข่งทุกๆครั้งนะครับคือทุกครั้งที่ผมแข่งขันครับผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะต้องชนะใครหรือว่าจะต้องได้รางวัลอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราทำให้ได้เหมือนวันที่เราซ้อมนะครับสำหรับผมคือสำเร็จแล้วนะครับอันนี้คือเป้าหมายของผมในการแข่งชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับสำหรับเป้าหมายต่อไปนะครับก็คงเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดจริงๆนะปัจจุบันเนี้ยฝีไม้ลายมือต่างๆเนี่ยถ้าเราไปเทียบกับระดับนานาชาติเนี่ยเราก็อาจจะยังสู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อๆไปของผมก็คือผมไม่ได้คิดอะไรมากมายคิดแต่ว่าเราพยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนะครับแล้วก็ในทุกๆปีที่เราสามารถทำได้นะครับการวางแผนของผมก็คือการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับถึงจุดหนึ่งถ้าเรามีความสามารถเพียงพอนะครับในความคิดของผมแล้วผมก็จะขยับตัวเองไปเล่นในระยะที่ไกลขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะมีโอกาสได้ลองไปแข่งในระดับของมืออาชีพนะครับถ้าวันหนึ่งผมคิดว่าฝีมือหรือว่าการพัฒนาของผมเนี่ยมันอยู่ในระดับที่สามารถที่จะไปแข่งกับนักกีฬาที่อยู่ในอีกระดับได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือแผนคร่าวๆในอนาคตครับช่วงนี้นะครับก็ปกติแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยเอาเริ่มจากวิ่งก่อนแล้วกันนะครับผมจะวิ่งอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งประมาณนะครับ80กิโลนะครับจักรยานจะปั่นอยู่ประมาณ 300-400 กิโลนะครับแล้วก็ว่ายน้ำจะว่ายอยู่ประมาณ 10-15 กิโลแล้วก็จะมีเรื่องของ strength training นะครับเข้ายิมเข้าอะไรสัปดาห์หนึ่งประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับในช่วงในช่วงซีซั่นในการแข่งขันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงนะครับในเรื่องของวอลลุ่มเรื่องของการซ้อมรายละเอียดต่างๆอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ใน1สัปดาห์ครับ